เบื่อไหมที่ฟาร์มเท่าไหร่ก็ไม่เทพสักทีนี่เลยร้านอินดิเมอร์ช็อปร้านรับฟาร์มเกมโรบอทแบบครบวงจรมีบริการรับฟาร์มหลายแมปไม่ว่าจะเป็นแมปบ็อกฟุตออลสตาร์อันเมทแอดเวนเจอร์ไดวิ่งเอมเพลเลอร์และแมปอื่นๆมีบริการเติมโรบัคกดผลกดเกมพาสในแมปต่างๆและยังมีไอดีไก่ตันไอดีเทพอีกหลายแมปวางจำหน่ายอีกด้วยนอกจากนี้ยังมีโค้ดแต่งตัวสุดแหลกกิฟต์การ์ดโรบัคบวกของแถมแต่งตัวรายเดือนหากติดปัญหาหรือข้อสงสัยเกี่ยวกับการใช้บริการต่างๆสามารถทักสอบถามไปที่แฟนเพจได้เลยลิงก์ร้านก็อยู่ที่ใต้คลิปนะครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับก็อยู่กันในแมปโลฟุต2กันอีกแล้วเนาะในคลิปนี้นะครับผมพี่ก็จะพาไปดูร้านค้านะครับผมที่เขาอัปเดตมานะแต่เขาไม่ได้บอกนะครับเป็นร้านค้าลึกลับที่แอบเอามาใส่นะครับผมก็อยู่ในเกาะแรกนี่แหละ FC เขามาบอกนะฮะก็เดี๋ยวเราไปดูกันนะว่าร้านค้านี้นะครับมันตั้งอยู่ตรงไหนนะครับพาไปดูนะครับก็เดี๋ยวมาดูกันว่ามันขายอะไรด้วยเนาะนี่นะครับผมมันจะอยู่ข้างๆร้านตีเหล็กตรงนี้เนาะตีเหล็กก็ยังทำอะไรไม่ได้นะครับแต่ร้านค้าใหม่อยู่ตรงนี้ปักจิ๋วนี่อ่ะก็โอ้วีดาบโยรุขายด้วยนะผู้ชมดาบโยรุอันเนี้ยสามารถไปสุ่มได้นะมันจะมีตู้ดาบอยู่นั่นนะแต่โอกาสได้ 0.1 ป่ะถ้าจำไม่ผิดนะแต่ถ้าใครแบบอยากได้จริงๆก็ใช้ไอ้ตัวโทเค็นนะครับผม 3,000 โทเค็นมาแลกเปลี่ยนได้เลยนะครับไม่ต้องไปสุ่มนะแต่ก็หานานหน่อยละ 3,000 โทเค็นอ่ะแล้วก็มีดาบคิริโตะด้วยครับผมดาบคิริโตะตัวนี้มันดรอปจากบอสคิริโตะเนาะสำหรับใครที่เกียดไปล่าบอสคิริโตะนะฮะก็ฟาร์มโทเค็นนะฮะมากดซื้อตรงนี้ได้เลยนะครับก็สะดวกสบายแล้วก็นะครับผมอันนี้ฮะของใหม่ครับผมของใหม่นะครับโจทาโร่นะครับน่าจะเป็นเสื้อของโจทาโร่นะครับเป็นของระดับเลเจนดารี่เนาะร้านค้าเลเจนดารี่นั่นเองนะฮะก็แรนดอมนะครับผมอีเวนต์1 week นะฮะ legendary แล้วก็ mystical นะครับอ๋อมันจะสุ่มใช่ไหมว่าอะไรจะมาเนาะเป็นร้านค้าระดับ legendary นะฮะอันนี้ก็จะเป็นสินค้าระดับ legendary ทั้งนั้นเลยนี่2อันนี้เป็น legendary แล้วอันนี้ระดับ mystical นะฮะก็อันนี้นะครับผมเสื้อใหม่นะฮะเสื้อใหม่ที่รอบที่แล้วเราก็เป็นเสื้อของอะไรนะทันจิโร่ใช่ไหมแต่นี้ใหม่กว่านะครับอันนี้มาดูกันว่ามันบวกอะไรบ้างนะครับก็บวกเลือดนะครับผม 1,200 นะครับแล้วก็บวกดาเมจนะครับผมสายหมัดครับผม 1.2 คูณ 1.2 แต่ไม่รู้ว่าคูณยังไงเนาะแล้วก็นะครับผมแดดได้ไกลขึ้นนะครับผม 25% นะสำหรับเสื้อตัวนี้นะครับแล้วก็สามารถฟื้นฟูนะครับผมฟื้นฟูเลือดได้เร็วขึ้น 10% เนาะสำหรับเสื้อตัวนี้นะครับแต่พี่ไม่ได้เล่นสายหมัดอ่ะก็ไม่รู้จะมาทำอะไรเหมือนกันแต่ก็เดี๋ยวจะซื้อไว้นะครับผมมาใส่ให้ดูแล้วกันนะว่าเสื้อตัวนี้นะครับรูปร่างหน้าตาเป็นยังไงก็โทเค็นของพี่นะครับก็มีอยู่นะมีอยู่ 2,500 โทเค็นนะครับผมก็พอซื้ออยู่นะครับอ่ะมาจัดกันเลยดีกว่านะครับยึบ 2,000 โทเค็นนี่อันนี้เพื่อคนดูเลยเรียบร้อยมาแล้วฮะแล้วเสื้อของไอ้ตัวเนี้ยอ๋อจำได้แล้วคุ้นๆว่าเสื้อตัวเนี้ยมันบวกพลังโจมตีของดาบนะครับเสื้อตัวเนี้ย 1.4 0.14 มั้งถ้าจำไม่ผิดนะเดี๋ยวไปดูกันดีกว่านะฮะหวังว่าจะจำไม่ผิดอ่ะเดี๋ยวมาดูค่าของเสื้อทันจิโร่กันนี่ก็จำไม่ได้ละเสื้อทันจิโร่บวกเลือด 1,000 นะครับแต่เสื้อของโจทาโร่เนี่ยบวกเลือด 1,200 ฮะแล้วก็อันนี้บวกดาเมจดาบ 1.14 อันนั้นบวกดาเมจเท่าไหร่จำไว้นะ 1.14 นะครับดาเมจดาบมีแค่นี้นะครับไม่มีแบบพุ่งไกลอะไรอย่างนี้แล้วก็ฟื้นฟูเลือดไม่มีนะครับอ่ะโอเคเดี๋ยวกลับไปดูนะครับจมน้ำต่อมแต่มไปอ่ะเมื่อกี้อะไรนะบวกดาเมจดาบใช่ไหม 1.14 นะครับอันนี้บวกดาเมจหมัดนะครับผม 1.2 ฮะเมื่อกี้น่าจะแรงกว่าเพราะปกติส่วนใหญ่เขาจะเล่นสายดาบกันไม่ค่อยเล่นสายหมัดเนาะถ้าใครแบบจะเอาเสื้อนะครับมาใส่ฟาร์มเลเวลแนะนำเป็นเสื้อของทันจิโร่ดีกว่าโอเคแต่ถ้าใครแบบอยากได้เลือดเยอะแดดไวอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ฟื้นฟูเลือดเร็วก็เสื้อตัวนี้ก็ได้ฮะโอเคก็มีประมาณนี้สำหรับร้านค้าลึกลับนะครับผมก็จะแรนดอมทุก1สัปดาห์นะครับผมหรือ1 week นั่นเองเดี๋ยวขอดูร้านนี้หน่อยว่ามีอะไรขายบ้างก็เหมือนเดิมนะครับผมโอเคก็จบเรื่องร้านค้าลึกลับนะฮะที่มาในอัปเดตที่ผ่านมานี้นะฮะแล้วก็นะครับผมมันมีการอัปเดตนะครับผมสกิลดาบนะครับ1เล่มมั้งถ้าจำไม่ผิดนะฮะ1เล่ม FC บอกมา FC บอกว่าไปถามไปหาเอาเองว่ามันเป็นเล่มไหนนะครับก็เดี๋ยวเรามาดูกันว่าเล่มไหนเราไม่คุ้นบ้างนะครับอ่ะอันนี้น่าจะเป็นยามินะครับผมดาบมืดดูสกิลของมันยึบ
ซิลแซดรีเวิร์กบ้างเดิมนี่ถ้าจะไม่ผิดนะครับอันนี้ดาบทันจิโร่มาดูกันทันจิโร่ก็เหมือนเดิมใช่ไหมจิโร่เหมือนเดิมไหมครับอ้าวสกิลแซดทันจิโร่กดไม่ได้เหรอเฮ้ยพี่กดแซดอยู่นะเออเนี่ยคลิปเออเนี่ยสกิลแซดอ๋อโอเคมันต้องมีบอทแท้หรือว่าสคริปต์เออนะพี่หลอนเองนะครับโอเคดาบทาจิโร่ก็ไม่ได้เปลี่ยนครับอ่ะเดี๋ยวไปดูดาบเล่มต่อไปเล่มไหนเปลี่ยนอันนี้รีวิวไปในคลิปที่แล้วแล้วเนาะดาบเนี้ยดาบคิริโตะจึ๊บแล้วก็จึ๊บก็เหมือนเดิมนี่คิวซีเดี๋ยวรอมาคูลดาวน์ก่อนเนาะมาดูกันอันนี้มันน่าจะเป็นฟันรัวนะสำหรับสกิล C อ่ะดูกันปึ๊บโอเคใช่ครับผมฟันรัวฮะแต่ก่อนหน้านี้รู้สึกว่าจะฟันใหญ่กว่านี้ป่ะน่าจะโดนเนิร์ฟนะครับต่อไปก็ดาบโยรุเปลี่ยนเปล่าก็ไม่รู้นะครับมาดูกันปึ๊บอยู่แซดเอ้ยของพี่มันเป็นโยรุวี2โยรุวี2ครับทำไมกด C ไม่ได้อ่ะ B ยังไม่มาเหรออยู่ยังไม่มายังไม่มีชื่อนะครับผมต้องไปทำอะไรปะเนี่ยรู้สึกต้องไปเอาเวกปะอันนี้พี่ก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับแล้วก็เล่มต่อไปนะครับผมคาตานะคาตานะจะเปลี่ยนเหรอ มาดูก่อนแล้วกันจึ๊บโอเคแล้วก็อันนี้ก็ไม่น่าจะเปลี่ยนนะอันนี้พี่ขอไล่หาเลยแล้วกันนะครับอันนี้สกิล4เชื่อมอันนี้สกิล Z อันนี้สกิล Xรู้สึกน่าจะเหมือนเดิมนะครับเมื่อกี้เล่มไหนไปละเล่มนี้ไปแล้วอันเนี้ยทิเปิลคาตานะจีนแดงจึ๊บจึ๊บเหมือนเดิมฮะถ้าได้จำได้นะแล้วก็อันนี้ครับผมดูโอคาตานะใช่ปะจึ๊บจำไม่ได้อ่ะก็ถือว่ารีวิวแบบเร็วๆแล้วกันเนาะแล้วก็ ExcaliburExcalibur อุ๊ยเหมือนเดิมโอ้ยอะไรอ่ะอย่างเท่ Excalibur อย่างอลังการอันนี้เปลี่ยนออร่าใช่ไหมเปลี่ยนออร่าครับผมอุ๊ยเป็นสีแดง QX อ่ะ QX Excalibur QC สกิล C อ๋อสกิล C ปิดไม่ได้พี่จำไม่ได้แล้วมันปิดยังไงมีคนเคยบอกพี่อยู่ว่ามันปิดได้นะครับจำไม่ได้ละอ่ะกดเอาออกไม่ออกนะครับผมก็เหลืออีก2เล่มดาบแอตตานะต้องรีเซ็ตตัวละครก่อนปะต้องรีเซ็ตตัวละครก่อนนะครับจบน้ำแล้วกันเป็นการรีเซ็ตที่ไวที่สุดแล้วโอเคน่าจะเปลี่ยนได้ละลองเปลี่ยนดูนะครับจึ๊บเมื่อกี้ถึง Excalibur แล้วเนาะต่อไปก็เป็นดาบแอตตานะครับแอตตาเปลี่ยนปะสกิลจึ๊บวุ้ยเหมือนเดิมนี่เฮ้ยเฮ้ยเปลี่ยนนี่ใช่ปะปกติมันจะเป็น3วงไหมครับเฮ้ยอันนี้เปลี่ยนด้วยครับรีเวิร์กสกิลด้วยฮะถ้าจะไม่ผิดนะน่าจะเปลี่ยนแหละเนี่ยเปลี่ยนอ่ะแล้วก็ต่อไปครับผมเอ้ยนี่อะไรอ่ะอ๋อเสื้อโจทาโร่เรายังไม่ได้ใส่เลยนะซื้อมายังไม่ได้รีวิวเลยอ่ะมาดูสกิลแซดเฮ้ยเปลี่ยนไหมท่านผู้ชมรู้สึกเหมือนเซเบอร์มันจะเปลี่ยนนะเฮ้ยมันสวยขึ้นอ่ะท่านผู้ชมแล้วก็นี่สกิลเอ็กซ์ครับเฮ้ยปกติมันจะเป็นฟันรัวๆใช่ชัวร์เลยดาบเล่มนี้นะครับผมรีเวิร์กสกิลฮะรีเวิร์กสกิลครับผมเจอละ2เล่มก็จะมีอันนี้ใช่ไหมแล้วก็แอตตาที่รีเวิร์กสกิลนะครับผมอ่ะเดี๋ยวมาใส่เสื้อโจทาโร่กันฮะเดี๋ยวถอดเสื้อของอันนี้ก่อนทันจิโร่นะครับปึ๊บอ่ะถอดก่อนมองไม่เห็นอะเอ้ยเสื้อโจทาโร่มาแล้วท่านผู้ชมนี่
โอ้โอ้สวยไหมมันจะดูทับๆกันหน่อยเนาะตัวคุมของโจทาโร่ฮะมีโซ่ด้วยโซ่ยังสวยเลยอ่ะมันแดดได้ไกลขึ้นฮะหรือเปล่าเฮ้ยมันเหมือนจะพุ่งไกลขึ้นจริงๆนะโอ้สายเดินทางนักเดินทางต้องจัดแล้วนะครับผมเสื้อตัวนี้นะครับพุ่งไกลขึ้นนะฮะโอเคเดี๋ยวมาดูกันว่าฟื้นฟูเลือดเร็วเปล่าเดี๋ยวขอลดเลือดก่อนปึ๊ด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 อ่ะโดดขึ้นมาดูหลอดเลือดตึ๊กตึ๊กตึ๊กนี่เหรอก็ไวอยู่แล้วมั้งมันกี่เปอร์เซ็นต์นะฟื้นฟูเลือดอ่ะฟื้นฟูเลือด 10% นะฮะโอเคก็มีประมาณนี้สำหรับดาบนะครับผมที่มันถูกรีเวิร์คสกิลนะครับผมโดยที่เขาไม่ได้บอกเราแล้วก็ร้านค้าลึกลับนะฮะโอเคก็มาสุ่มเผากันดีกว่านะครับผมว่าโมเดลของแต่ละเผ่าอ่ะมันเปลี่ยนไปขนาดไหนเท่าที่พี่จำความได้นะไอตัวเผ่ากูลไม่ใช่เผ่ากูลอันนี้ของพี่เป็นเผ่าแวมไพร์นะครับผมก่อนหน้านี้มันจะเป็นเขาเรียกอะไรนะพระคุมนะฮะพระคุมคุมแค่ที่หลังอ่ะแล้วก็ถึงประมาณตรงเนี้ยแต่นี้เป็นปีกเลยฮะเป็นปีกเลยอ่ะไปเฮ้ยคือเขาไปดิสุ่มเผาก็สามารถสุ่มได้ที่ตู้กาชานี่ครับผมแสนห้าพี่มีอยู่3ล้านพี่ไม่แน่ใจว่าพี่มีอยู่ในนี้หรือเปล่าตุ่มเผาอ๋อไม่มีนะผมมาเดี๋ยวลองซื้อสักได้เท่าไหร่นะแสนห้าใช่ไหมน่าจะซื้อได้สัก20นะครับผม20อัน20อันอ่ะมาลองซื้อกันดูนะครับหมดฮะหมดเกลี้ยงเลย20อันจะได้ครบทุกเผ่าไหมอ้าวไม่ใช่20อันเหรอได้32อันเหรอเฮ้ยระบบลบคูณหารอะไรยังไงเนี่ย ไม่เป็นไรนะครับไม่เป็นไรก็กลับมาเป็นเผ่าเดิมฮะเผ่าเดิมเอ้าเมื่อกี้มันขึ้นโชว์แล้วว่าเผ่าอะไรเราลืมอ่านขอดูอีกรอบเผื่อจะได้เผ่านี้อีกรอบนึงอันนี้เป็นเผ่าสเกเลตันใช่ป่ะเฮ้ยคิดอย่างถูกว่าสเกตันอ่ะเฮ้ยอย่างเท่โอ้อีเวนต์โทเค็นมาครับไม่เอาอ่ะเฮ้ยอย่างเท่อ่ะเอาอะไรอ่ะสเกตันเผาโครงกระดูกเหรออ่านไม่ทันเดี๋ยวเมื่อกี้มันขึ้นไปปึ๊บแล้วมันก็หายไปเลยโอ้ยังสวยอ่ะอันเนี้ยเดี๋ยวไปดูเผาต่อไปนะครับอันนี้แวมไพร์จริงด้วยนี่นะครับแวมไพร์ได้รอบที่2แล้วแวมไพร์จะเป็นปีกอย่างนี้นะครับปีกเผ่ามังกรเลยเดี๋ยวมาดูอันต่อไปนะครับปึ๊บเฮ้ยเผ่าดีมอนท่านผู้ชมเผ่าปีศาจฮะโอ้ปีกยังสวยโอ้เขาเน้นไปที่ปีกแน่เลยอ่ะท่านผู้ชมอยากเห็นเผ่าเงือกว่ามันจะเป็นยังไงโอ้เดมอนฮะยังสวยเลยครับปึ๊บอันนี้เผ่ามิงฮะเผ่ามิงเหมือนเดิมปะเหมือนเดิมปะพี่ก็ไม่แน่ใจเหมือนกันเผ่ามิงนะฮะก็จะเป็นหูกระต่ายอย่างนี้เนาะมาดูเผ่าต่อไปนะครับจุ๊บเผ่าฮัลโลเผ่าฮัลโลฮะอันนี้ถ้าจำไม่ผิดมันปีกของไอเซนปะปีกของไอเซนก่อนนั้นนี้มันเป็นอะไรนะหน้ากากใช่ไหมครับก่อนนั้นนี้เป็นหน้ากากตอนนี้เป็นปีกของไอเซนนะฮะไอเซนร่างฮอลโลใช่ไหมโอเคเอาฮอลโลมาดูเผ่าต่อไปฮะกลับมาเป็นเผ่าเดมอนอีกแล้วนะครับเผ่าต่อไปนี่ท่านผู้ชมเผ่าฉลามนี่นะครับเป็นครีบสีดำอย่างนี้นะครับนี่โอ้ดูเท่ดูเท่ขึ้นนะแบบดูแบบดุดันไม่เกรงใจใครอะไรเงี้ยเดี๋ยวมาดูเผ่าต่อไปนะครับปึ๊บอันนี้เผ่ามิงเหมือนเดิมฮะไปต่อเลยฮะอันนี้เผ่าเงือกอีกแล้วมันเหลืออะไรเผ่าโอนี้ใช่ไหมเผ่าฮอลโลอีกละจะได้ครบไหมเนี่ยเหลืออีกประมาณ28อันน่าจะครบอยู่เผ่าแวมไพร์อีกละ
เผ่าแวมไพร์เป็นอะไรกับเผ่าแวมไพร์เนี่ยแต่เผ่าแวมไพร์ดีนะปึ๊บเผ่ามิงปึ๊บเผ่าอะไรเผ่าเดมอนเฮ้ยมันจะวนอยู่แค่นี้จริงๆอ่ะปึ๊บเผ่าเดมอนอุ้ยไม่ได้เห็นทุกเผ่าแน่เลยอ่ะฮอลโลนี่โอนี้โอโอดูเมื่อก่อนเขาโอนี้นิดเดียวเองนะท่านผู้ชมโอรอบนี้เขาโอนี้แบบใหญ่มากฮะแล้วก็มีแสงประกายสีขาวๆฮะโอ้ยังเท่โอมีแสงแวบๆบนหัวด้วยฮะโอ้ยังเท่ฮะโอเคอันนี้เป็นเผ่าโอนี้เนาะอันนี้เผ่ามิงครับพบหรือยังพี่ก็ไม่รู้เหมือนกันแต่พี่จะสุ่มไปให้หมดเลยแล้วกันเนาะสเกเลตันเผ่ากระดูกครับผมโอเคอ่านทันละนี่ครับก่อนนั้นนี่มันมีเผ่ากระดูกด้วยเหรอพี่ก็ไม่แน่ใจอ่ะอาจจะเป็นเผ่าใหม่ก็ได้นะครับมาดูเผ่าต่อไปฮะโอนี้อีกแล้วครับโอนี้อีกแล้วอย่างเท่พี่ว่าเท่สุดแล้วมาดูเผ่าต่อไปฮะหมดหรือยังโอนี้รอบนี้โอนี้มารัวๆฮะปึ๊บฮัลโหลฮะใกล้จะหมดแล้วเหลือ9อันโอนี้ครับปึ๊บเผ่าเดมอนฮะครบแล้วมั้งเผ่าสเกเลตันปึ๊บน่าจะเป็นเผ่าใหม่แหละเพราะพี่ไม่คุ้นเลยเผ่าสเกเลตันอ่ะหรือพี่จำไม่ได้เองเผ่าเงือกสเกเลตันแต่มันก็เท่ดีนะเผ่าเนี้ยหรืออีก3นะครับปึ๊บเผ่าฮอลโลอันเนี้ยมันไม่สวยเลยอ่ะไม่ชอบเปลี่ยนเดมอนก็พอได้อยู่นะเท่อยู่นะครับมาอันสุดท้ายไม่ใช่อันสุดท้ายถูกแล้วอันสุดท้ายนะครับปึ๊บโอ้ได้เผ่าฟิตแมนอันสุดท้ายกำโอเคท่านผู้ชมก็มีประมาณนี้นะฮะสำหรับการชี้จุดร้านค้าลึกลับนะครับผมร้านมันจะเป็นร้านอะไรนะร้านอีเวนต์นะฮะมันจะแรนดอมของนะครับผมระดับเลเจนดารี่แล้วก็ระดับมิเตอร์คอมาขายนะครับผมมันจะขายด้วยตัวเนี้ยโทเค็นนะครับโอเคแล้วก็รีวิวนะครับผมโมเดลนะฮะของแต่ละเผ่านะครับผมว่ามันจะมีรูปร่างหน้าตายังไงนะฮะมันจะแตกต่างจากก่อนหน้านี้ที่พี่เคยรีวิวไปอ่ะมันดูแบบดุดันขึ้นอะไรเงี้ยนะครับผมสวยงามขึ้นนะครับมีอะไรอีกปะแล้วก็รีวิวเสื้อโจทาโร่นะเสื้อใหม่นะครับโอเคก็มีประมาณนี้สำหรับคลิปนี้ก็ขอจบไว้แค่นี้แล้วกันเนาะขอขอบคุณน้องๆทุกคนที่รับชมกว่าจะจบนะฮะก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่จากทางช่องพี่ด้วยเนาะก็เดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับผมสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนฮะบ๊ายบายนะครับผมบ๊ายบายครับบ๊ายบายบ๊ายบายบ๊ายบาย